สวัสดีครับทุกคนพี่ก็ได้ไปคือพี่ทำใจยากนะครับที่จะอัดคลิปอย่างนี้เพราะว่าพี่ได้ไปทำการโพสต์ลงเพจหรือว่ากลุ่มซันคุง FC นะครับว่าถามคนดูเนี่ยประมาณว่าแบบคิดว่าบล็อกฟุตเนี่ยดับหรือยังหรือว่าบล็อกฟุตนะครับจะดับในกรณีแบบไหนนะครับซึ่งหลายคนก็มาคอมเมนต์ให้ความแตกต่างที่คนละทิศคนละทางกันไปต้องเรียกได้ว่าช่วงนี้บล็อกฟุตตกกระแสนะครับหลายๆคนที่เลิกเล่นไปก็เยอะไปเล่น RV เล่นเกมนั้นเกมนี้ส่วนตัวพี่ก็แบบเข้ามาแค่ตอนอัดคลิปนะครับไม่ได้เข้ามาล่าค่าหัวเยอะเหมือนแต่ก่อนเพราะว่ามันไม่ค่อยเจอผู้เล่นเหมือนกันเอาง่ายๆคือกูไม่เจอคนที่แบบจะมาล่ากับพี่นะครับแบบไม่ค่อยมีใครเล่นกับพี่อ่ะเอาง่ายๆเลยพี่ก็เลยแบบอยากจะมาแบบอัดคลิปนี้เพื่อถาม FC ทุกคนนะครับว่าเกมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับช่วงนี้คือแบบอย่างที่ทุกคนรู้คือยูทูบเบอร์หลายๆคนที่แชร์บล็อกฟุตนะครับเลิกทำไปค่อนข้างเยอะแล้วคนที่ทำอยู่ก็แบบวิวแบบน้อยมากนะครับสำหรับไอ้บล็อกฟุตเนี่ยเพราะมันไม่อัปเดตสักทีและเกมมันน่าเบื่อแต่พี่ก็ยังเล่นเพราะว่าพี่รักบล็อกฟุตนะครับและพี่ก็รัก FC ทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนใกล้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ให้พี่ด้วยเห็นไหมมันมีคนเล่นน้อยนะถึงมันจะเต็มทุกเซิร์ฟก็ตามพี่เห็นไหมคนทุกคนดูทุกข้างหัวดิเนี่ยมีแต่พวกแบบ 2.5 ครับที่มาเล่นเพราะไอ้พวกแบบข้างหัวตึงๆอะไรเงี้ยแบบคือเลิกเล่นไปหมดแล้วไปเล่นเกมอื่นคนที่ยังเล่นอยู่ก็แบบเป็นพวกมือใหม่ที่แบบเพิ่งสมัครหรือเพิ่งมี ID มาเล่นทรงนั้นนะแล้วเรามาดูโพสต์ที่พี่โพสต์ไปบ้างนะครับพี่โพสต์ไปว่าทุกคนเนี่ยคิดว่าเกมบล็อกฟุตดับหรือยังครับแล้วจะดับเพราะอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยหลายๆคนก็มาเม้นนะครับว่าดับได้นะครับแต่ดับยากเกมมันสนุกแต่ว่าอัปเดตนานมากกว่าจะอัปเดตนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะปีละ4ครั้งเองนะครับมากสุดนะมากสุดคือปีละ4ครั้งน้อยสุดปีละ2ครั้งอัปเดตตอนแรกๆเหมือนจะสนุกนะครับแต่ว่าเล่นไม่ไหวจริงๆคือของเข้ามาใหม่เยอะมากมีแต่อันโกงๆบางคอมโบไม่ทันได้เล่นเลยก็ตายแล้วคือถ้าตามเกมไม่ทันอ่ะจ่อยเลยตอนที่ยังไม่มีโลก3มันสุดใช่ครับตอนยังไม่มีโลก3คือโคตรเดือดตอนน่ะแต่พอมีโลก3แล้วอะไรก็ไม่รู้สักพักกลัวมีสตาร์บอลเข้ามายังไม่ดับครับคนเล่นก็ 300,000 บวกแต่คนเล่นน้อยลงจากแต่ก่อนพร้อมแอปมันน่าเบื่อเกมก็ไม่อัปเดตมีแค่ล่าค่าหัวกับฟาร์มไปวันๆไม่มีอะไรนอกจากนี้แถมจะดับเพราะโลบอกเอาไบฟอนเข้ามาทำให้คนใช้โปรไม่ได้เพื่อไม่เกี่ยวนะครับเพื่อรู้สึกว่าแบบการไม่มีโปรก็ดีนะมันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันก็เป็นแบบสิ่งที่เกมไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เพราะทุกเกมแม่งมีโปรทุกเกมมีช่องว่างอย่างนี้ดีกว่าขนาด ROV อ่ะกาลีน่าเกมดังๆของโลกอ่ะมันยังมีโปรเลยครับทุกคนก็คิดเอาไอ้ไก่นี่มาไงนี่กูตบแม่งนี่ไงไป1ดอกคิดตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาสและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาสคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บแทงเอ้าอุ๊ยนานๆทีพี่จะเจอคนโหดนะเนี่ยจะเซิร์ฟโคตรปิงเลยโอ้ยเหี้ยมันลุมลุมหรอฮะเจ็บจัดไปไหนละโอ้โหไอ้ที่ตึงอ่ะนานๆพี่จะเจอตึงอย่างเงี้ยโหนี่ตึงจริงนี่ไงสัตว์มันก็มาดิมึงโอ้อ้าวจะเข้ากูหลบทันลงไปโอ้ยถอยก่อนอันนี้เล่นโมจิตึงจริง 26M เลยเหรอวะไปกินดิกูเก่งแล้วสวย
ายอุ๊ยมันก็เกลเหมือนกันเกลก็เจาะโอ้จ๊ะเฮ้ยโดนอุ๊ยอะไรอ่ะคอมโบชิ่นเลยเนี่ยคอมโบมันช็อตเหรอกูโคตรแหลกเลยบัฟฟูดยั้งแหลกเลยนี่ไงนี่ไงเอาไปดิมันดาบลูกรักแลกกันไหมครับโอ้ยไก่นี้มาเสือเพื่อเลยวะฮะดูเลือดหน่อยละกันโอ้โหวุ่นวายไอ้พาร์ทนี้มันมาเสือกอ่ะคนดูเนี่ยว่ามันไม่น่าเสือกนะมันน่าจะมาลุมแล้วเนี่ยสัตว์เลยจะตายแล้วก็หนีเนาะเดี๋ยวเอาเพื่อนเอามันเพื่อนเอามันเพื่อนเอามันเลยมันเลยเอามันเลยตายอย่างสวยไอ้เก๋ฟึบสวยโอ้โหโอ้เชี่ยโดนไปดิฮึบสวยสวยอีกอุ้ยชื่อสกิลยังแม่นสวยสวยรอบที่10อุ้ยมันถูกคนมายังเยอะสวยมาไม่ไหวแล้วโอ้นานๆทีพี่จะเจอเซิร์ฟอย่างนี้นะครับบอกเลยว่าถ้าไม่อัดคลิปนี่คือแบบแทบไม่เจอเลยนะไอ้ไก่โมจิจะตายโอ้ยนี่ไม่ใช่นี่หว่าคนละตัวกันแต่ไม่สนนะกูใส่มาละขอแค่กูได้คิวเอามาเชื่อเรียบร้อย1คิวโอ้โหจ้องเฮ้ยจะตึงไปแดกเรียบร้อยแตง1 27Mเหลือ22เหลือ20เหลือ26สิไอ้กัดนี่มาไงมาไงเรียบร้อยแตกอีกหนึ่งฉันคงเก็บหมดสวยสวยสวยไปแดงครับโอ้ไม่โดนดิกูรอดบายบายไปดิเรียบร้อยครับตบ2ทับ3คลิปนี้กูมาทำอะไรเนี่ยนี่แหละครับคือพี่บอกเลยอีกหนึ่งอย่างที่พี่เบียร์ก็คือพอพี่เข้ามาแล้วพี่แบบว่าสู้ได้หมดเลยอะครับอันนี้คือกูเจอแต่ไก่มันมีใครสู้พี่ครับไอ้น้องเอาล่ะทุกคนคิดว่าบอกฟูดมันจะดับเพราะอะไรคอมเมนต์มาส่วนตัวพี่คิดว่าดับเพราะแบบไม่อัปเดตสักทีนะครับเหมือนเพราะว่าเกมทั่วไปที่มันดังๆมันจะอัปเดตค่อนข้างถี่นะครับแทบจะ
เดือนละเดือนละครั้งเลยอาวินนี่แบบอาทิตย์ละตัวเลยนะครับเอาตัวละครเข้ามาอันนี้ดีกว่ามึงโดเนทมาคนละล้านเดี๋ยวกูไปซื้อบล็อกฟุตแล้วมาพัฒนาต่อเอาไว้คลิปนี้นะครับใครชอบอย่าลืมซับสไครบ์ไลค์แชร์ด้วยแล้วเจอกันบ๊ายบาย